ครับพบกับผมทราดี้เกมเมอร์และตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Love Life เหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดนะฮะคราวก่อนผมทำเกี่ยวกับระบบเพลงไปแล้วใช่ไหมคราวนี้จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องการ์ดครับซึ่งถามว่าระบบการ์ดมันมีอะไรเหรอมันไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆแต่ว่าผมจะใส่เป็นพวกสติกเกอร์อัญมณีอะไรนี้เข้าไปด้วยไงแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องพิเศษอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะบอกให้หมดในคลิปนี้เลยนะปุ่มแรกนะฮะเป็นการตั้งค่าทีมครับซึ่งก็อย่างนี้ผมบอกในคลิปก่อนนะว่าเพลงแดงก็จัดทีมแดงไปเล่นเลยนะกันผมก็จัดแยกมาเลยนะทีมแดงทีมฟ้าประมาณนี้ส่วนในอีก6ทีมที่เหลือนี่ผมสามทีมนะ3ทีมทีมที่4ทีมที่5ทีมที่6เนี่ยผมจัดเก็บเพชรถามว่าเก็บเพชรเก็บยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีฮะว่ามันยังไม่ถึงส่วนนี้ผมจัดตามยูนิตนะเพราะว่าเกมมันจะมีเพลงของแต่ละยูนิตให้ไงแล้วบางทีมันจะมีพวกภารกิจเอายูนิตนี้ไปเล่นเพลงนี้แล้วก็ปลดล็อกเพลงยูนิตใหม่หรือไม่ก็เป็นพวกแบบให้เป็นฉายาอะไรมาเงี้ยจัดไว้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกไอ้ตรงนี้ปุ่มที่2ปุ่มฝึกนะครับก็แค่เอาการ์ดไปใส่ให้แล้วก็เลเวลอัพแค่นั้นแหละพูดง่ายคือเป็นการอัพเลเวลการ์ดอ่ะกูจะพูดให้มันดูยากทำไมวะเดี๋ยวผมลองงี้นี่ก่อนนี่ทำไมเครื่องมันแหลกแปลกใส่ได้มากสุด12ตัวนะครับแล้วกดฝึกก็ถ้ายิ่งใช้ตัวเยอะก็จะยิ่งใช้ตังค์เยอะฮะคุณภาพการ์ดดีเยอะแบบการ์ดนอร์มอลกับการ์ดแรก็จะใช้ค่าใช้จ่ายต่างกันนะแต่ถามว่าตอนอัพการ์ดเงินมันแทบไม่ได้มองไงนะเพราะมันลดนิดเดียวเองเรื่อยๆก็2ล้านกว่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วจริงๆต่อไปปึ่มสัตว์โอเคนะปุ่ม Special Pack Twist นะโอ้ลิ้นแม่งคันหมื่นแสนล้านโอ้โหแล้วก็กูก็ไม่ควรเล่นมุกนี้ด้วยจริงๆปุ่มฝึกพิเศษนะครับมันเป็นปุ่มอะไรมันคือปุ่มที่เราจะเอาการ์ด3 2ใบเนี่ยมารวมกันฮะคือเหมือนเอามาคูณกันอ่ะแล้วก็จะได้การ์ดใหม่มาก็คือเป็นการ์ดเดิมอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนชุดแค่นั้นแหละฮะถามว่ามันสำคัญยังไงโอ้ยมึงส่งลายเบอร์เบอร์ให้กูไม่เล่นนานแล้วมันสำคัญยังไงการเปลี่ยนชุดการ์ดการเปลี่ยนชุดการ์ดไม่ได้ทำให้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นฮะสมมติก่อนเปลี่ยนการ์ดเนี่ยเรามีค่าแดงอยู่ที่ 3,000 ใช่ไหมเปลี่ยนชุดมามันก็ 3,000 เนี่ยอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันจะช่วยปลดลิมิตเลเวลครับเพราะว่าการ์ดแรกถ้าผมจำไม่จำแม่งละเปิดดูแม่งเลยอยู่ที่40ฮะเลเวลตอนแรกรู้สึกถ้าเกิดเราถ้าเราเปลี่ยนชุดแล้วจะเป็น60นะฮะและได้เกรดการ์ดด้วยนะถ้าเป็นซุปเปอร์แรร์เนี่ยตอนแรกมันจะ60ถ้ารวมเปลี่ยนชุดแล้วก็จะเป็น80มั้งเพราะผมไม่เคยได้ซุปเปอร์แรร์ซ้ำกันเลยไอ้เชียดวงอัปปีอย่างนี้แล้วรวมทำอะไรได้ต่อเรามาสังเกตกันตรงนี้นะเห็นนะเฮ้ยอุ้ยหนาไปกล่าวว่ามันก็หนาไปอยู่ดีตอนแรกกูตั้งไงวะประมาณ4ฮะนี่นะตายทับกันถามว่าแถบนี้มันคือแถบอะไรคือผมขอเรียกมันว่าแถบค่าความสัมพันธ์แล้วกันเนาะก็คือคลิปก่อนผมบอกไปแล้วนะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเพลงเสร็จเนี่ยมันจะให้ค่าความสัมพันธ์มาเล่นจบก็ให้ไม่ให้ก็จะไม่ให้ก็แค่ตอนที่มึงเล่นแพ้มึงกากอะไรประมาณนั้นถามว่าให้มาแล้วได้อะไรถ้าคุณเล่นจนดอกมันเต็มอ่ะมันจะได้เนื้อเรื่องพิเศษฮะซึ่งเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยมันก็เป็นวิธีปั๊มเพชรของผมเลยก็คือพอค่าความสัมพันธ์เต็มปุ๊บจะได้เพชร1เม็ด
กับอีก 20,000 เงินถ้าคุณไปอ่านเนื้อเรื่องย่อยนะถ้าไม่อ่านก็ไม่ได้นะซึ่งถ้าเกิดการ์ดที่ยังไม่ผ่านการรวมยังไม่ผ่านการเปลี่ยนชุดเนี่ยการ์ดธรรมดาที่มันให้มาตอนแรกเลยต่อให้คุณเล่นจนดอกเต็มยังไงมันก็ไม่ให้เนื้อเรื่องย่อยมาคือต้องเอาไปรวมต้องเอาไปเปลี่ยนชุดก่อนฮะแล้วถึงจะเล่นจนดอกเต็มคือกูสับสนคำว่าดอกกันไอค่าความสำคัญเนี่ยคือลิ้นมันพันน่ะแล้วสมองกูตามไม่ทันเว้ยไม่ได้จดสคริปต์ด้วยนะพูดใหม่นะก็คือทุกครั้งโอ้ยตายแล้วกูเอ้ยอ๋อผมยังไม่ได้ปิดหมดเขียนไอ้บ้าเอ้ยเอาอย่างการนี้อ่ะผมเล่นจนค่าความสัมพันธ์มันเต็มแล้วการแลนะก็คือตอนแรกการแลนเนี่ยมันจะมีค่าความสัมพันธ์เต็มที่อยู่ที่ร้อยหนึ่งอันนี้คือยังไม่ผ่านการเปลี่ยนชุดนะถ้าเกิดเปลี่ยนชุดแล้วจะเป็น200แล้วถ้าเกิดการที่ยังไม่ผ่านการเปลี่ยนชุดเนี่ยเล่นจนค่าความสัมพันธ์ครบร้อยหนึ่งอ่ะมันก็ยังไม่ให้เนื้อเรื่องย่อยไงเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าความสัมพันธ์เต็มที่ของมันเต็มที่ของมันคือ200ไงก็หมายความว่าต้องไปผ่านการเปลี่ยนชุดก่อนเออพวกเนี้ยเข้าใจง่ายเข้าใจดีมั้ยวะดีกว่าอธิบายเมื่อกี้อะไรสัตว์มีแค่นี้แหละและไอ้เซตเก็บเพชรที่ผมพูดก็คือผมเอาการ์ดที่ว่าค่าความสัมพันธ์ยังไม่เต็มน่ะมาใส่ในกลุ่มพวกนี้หมดเลยไงแล้วก็เล่นแม่งเลยคือถ้าได้เพชรก็ได้เป็นดงอ่ะจริงๆแต่ผมจะบอกว่าเกมนะมันให้ค่าความสัมพันธ์ลำเอียงนะมันจะให้การ์ดอันอื่นน้อยถ้าเกิดไม่ใช่การ์ดเซ็นเตอร์การ์ดเซ็นเตอร์คือการ์ดอะไรคือการ์ดที่คุณไว้ตรงกลางฮะอะไรก็ได้ไว้ตรงกลางพอจะได้ค่าความสัมพันธ์เยอะแล้วการ์ดอันอื่นมันจะน้อยลงมาชิบหายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นพวกเอ็กเพิร์ดหรือมาสเตอร์กดได้เยอะๆแล้วเอาการ์ดแลไปวางไว้ตรงกลางเนี้ยแป๊บเดียวก็ตักไว้ตักตาสองตาอะค่าความสัมพันธ์เต็มเลยแม่งได้ง่ายจริงแล้วก็เรื่องการฝึกการ์ดผมลืมพูดถึงการซัพพอร์ตหลายคนจะไม่รู้เรื่องการซัพพอร์ตนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันอันนี้ปุ่มขายการ์ดครับไม่มีอะไรปุ่ม Member List ก็คือดูแค่ว่าเรามีตัวอะไรแค่นั้นแหละเอาไว้อ่านสกิลอ่านค่าอันนู้นอันนี้นะนี่ซัพพอร์ตเมมเบอร์ถามว่าซัพพอร์ตการ์ดทำอะไรได้ซัพพอร์ตการ์ดเกมนี้จะแบ่งเป็น2สายฮะสายแรกจะเป็นเอาไว้อัพสกิล XP อีกอันหนึ่งจะเอาไว้อัพเวลสกิล XP คืออะไรสกิล XP ก็คือไอ้เดี๋ยวเปิดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตรงโซนเนี้ยฮะแป๊บนึงนะตรงนี้นะฮะสกิลเป็นชื่อสกิลฮะไม่สำคัญอะไรมากช่างแม่ฮะสำคัญตรงเอฟเฟกต์ฮะอันนี้คือทุก20ปุ่มเนี่ยจะมีโอกาส 36% นะที่จะทำให้แต้มของคุณเพิ่มขึ้น220สกิล XP ก็คือไอ้ตรงที่เนี่ยเดี๋ยวมีอีกแล้วเหรออ่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันทับอยู่ใช่ไหมเลเวล1อ่ะแล้วเขียนว่า0/10 0/10ก็คือการ์ดแลเนี่ยจะบอกว่าไงดีวะคือ UR อันนี้มันผมขอข้ามแล้วกันเพราะว่ามันใช้ในการยกตัวอย่างก็ได้ฮะ UR ใบนี้มันแจกฟรีนะสำหรับผู้เล่นครบเท่าไหร่กี่คนเนี่ยแหละเยอะอยู่เหมือนกันจำเลข50ได้5ล้านหรือ50ล้านมันแค่แม่นครับทำไมว่ามันแจกฟรีครับแต่ปัญหาที่ตามมาเลยก็คือมันมีค่าความสามารถเหมือนการแลสกิลมันอะผมก็เลยไม่เอานะมายกตัวอย่างสกิล XP ขึ้นได้ยังไงก็คือเอาซัพพอร์ตการ์ดไปอัพให้ฮะแต่ถ้าจะเอาวิธีง่ายๆเนี่ยสามัญเลยก็คือเอาการ์ดซ้ำไปรวมไปบวกคือบางคนอาจจะงงไงว่าไอ้เชี่ยทำไมคำว่าการ์ดซ้ำมันเยอะจังวะแล้วฟังไปฟังมามันจะมึนสมมติคือการ์ดใบเนี้ยมันเป็นการ์ดที่ว่าเราเปลี่ยนชุดมาแล้วใช่ไหมให้เอาการ์ดใบเนี้ยที่ยังไม่เปลี่ยนชุดมาอัพให้คือไอ้การเปลี่ยนชุดเนี่ยผมนับว่าเป็นคูณถูกปะแล้วการอัพเลเวลเป็นการบวกก็คืออันเนี้ยคูณแล้วได้ชุดนี้แล้วแล้วก็เอาอันที่ยังไม่เปลี่ยนชุดอะมาบวกก็คือเนี่ยอันนี้คือการ์ดดั้งเดิมของตัวนี้นะฮะของลินนะจะเป็นการ์ดใบนี้ใช่ไหมพอผมได้ครบ2ใบปุ๊บกดเปลี่ยนชุดมันก็จะให้ชุดนี้มา
จะให้สกิล XP up ก็คือต้องเอาไอ้การ์ดดั้งเดิมของมันอันนี้การ์ดใบนี้มาอัพให้ขึ้นทีละ10ฮะสำหรับแรถ้าเป็นน้องซุปเปอร์แรมาอัพเนี่ยจะขึ้นทีละ100ตามเกรดการ์ดแต่ซัพพอร์ตการ์ดจะมาช่วยแก้ไขในจุดนี้ฮะอย่างอันนี้อันนี้เป็นซัพพอร์ตการ์ดระดับซุปเปอร์แรใช่ไหมก็ให้คุณเอาไปอัพให้ซุปเปอร์แรสกิล XP เพิ่ม101ผมไม่แน่ใจนะว่ามันล็อกการ์ดหรือเปล่าแบบล็อกระดับแบบซุปเปอร์แรต้องอัพซุปเปอร์แรเท่านั้นอ่ะอันนี้ยังไม่เคยลองไปดูกันเองนะฮะหรือกูทำแม่งเลยก็ได้ง่ายดีเฮ้ยเรายังไม่ได้อยู่ในปุ่มนี้ด้วยเดี๋ยวอธิบายเรื่องซัพพอร์ตการ์ดกันนะซัพพอร์ตการ์ดมี2ประเภทใช่ไหมประเภทแรกคืออัพสกิลเลเวลก็อย่างที่ผมเปิดเมื่อกี้ฮะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีมันก็ต่างกันอีกนะก็คือบางอันเนี่ยจะสามารถอัพได้แค่สีแดงอย่างใบเนี้ยใบที่ผมเปิดอยู่เนี่ยอัพได้แค่การ์ดอัพได้แค่สกิล XP การ์ดสีแดงพอมาอีกอันปุ๊บมันก็จะเป็นอัพได้แค่สีเขียวอีกอันก็เป็นสีฟ้าเห็นไหมแล้วแบบที่2อีกอันนึงนะก็คืออัพสกิล XP เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพื้นหลังไม่สีม่วงเนี่ยคุณสามารถใส่ให้สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยสีม่วงคือใส่ได้อิสระฮะแล้วอีกประเภทนึงก็คือการ์ดอัพเลเวลสังเกตว่าการ์ดอัพเลเวลกับการ์ดอัพสกิลต่างกันยังไงตรงคำว่าสกิลฮะเห็นไหมคำว่าสกิลถ้าเป็นการ์ดอัพธรรมดานะอัพเลเวลจะไม่มีอะไรเขียนเลยแค่นั้นแต่ถ้าเป็นการ์ดอัพสกิลนะมันจะมีเขียนยาวก็มองแค่นั้นไม่ต้องไปอ่านหรอกหรือจะอ่านเพื่อกันเอาชัวร์ก็ได้แล้วแต่ธัญมณีได้จากกล่องฮะซึ่งกล่องผมก็บอกไปเรื่องเพลงแล้วไม่พูดซ้ำนะเพราะถ้าให้พูดอีกทีก็วนไปวนมาสุดท้ายมึงก็งงเหมือนเดิมนะทำอะไรได้ก็แค่เพิ่มความสามารถการ์ดนิดหน่อยฮะเพิ่มค่าแดง200 300หาเหวอะไรว่ากันไปนะฮะเรื่องการ์ดมันก็หมดมันมีแค่นะเรื่องสุ่มการ์ดอะการสุ่มการ์ดนะครับปุ่มซ้ายบนสุดเหมือนเดิมฮะเหมือนมีเปลี่ยนเพลงเลยก็คือเปลี่ยนวงอันนี้เป็นการ์ดสุ่มที่มีอยู่ประจำฮะนานๆเปลี่ยนทีซึ่งผมก็เมลินน่ะแต่ว่าไอ้เชี่ยมันผมเก็บเพชรไว้สุ่มตู้บีบีดีกว่านะยูนิตบีบีอย่างนี้ป่ะวะช่างแม่งนะจะสุ่มลิงก็ได้นะแต่ขี้เกียจซึ่งไอ้โอ้วาดรูปดีกว่าแรกที่ผมวงนะครับเป็นการสุ่มธรรมดานะบอกแล้ว Honor Scouting เป็นการสุ่มตั้งแต่ระดับแรถึงอุลตร้าแรครับเก็บเคเก็บโคตรสวยเลยถ้าเกิดเป็น Regular Scouting นะฮะเป็นการสุ่มตั้งแต่ Normal ถึงแรครับถามว่าเกรดการ์ดเกมนี้มันมีเท่าไหร่มั่งนะฮะเกรดการ์ดเกมนี้มี normal อันนี้ผมไล่จากต่ำสุดขึ้นไปนะ normal rare super rare super super rare ultra rare เปอร์เซ็นต์การดรอปแต่ละตู้ไม่เท่ากันนะผมบอกไว้ก่อนอย่างตู้ที่มันอยู่ประจำมันนะมันจะเท่ามันเดี๋ยวกูลืมหมดนี่ชิบหายไปเลื่อนไม่ขึ้นเว้ยเอาขึ้นเกินเลยชิบหายนะอย่างอันนี้นะฮะหนาวมากนะโอกาสได้แร 80% ซุปเปอร์แร 15 ซุปเปอร์ซุปเปอร์แร 4 อุลตร้าแร 1 นะครับอันนี้คือข้อมูลของตู้นี้นะส่วนไอการสุ่มแบบการสุ่มรีกูล่าเนี่ยนี่รีกูล่าไม่รู้ว่าลีกูล่าโอกาสดรอปมันเท่าไหร่นะทำไมกูกดไม่ติดวะลีกูล่าใช้คะแนนมือซึ่งคะแนนมือผมก็บอกไปแล้วโอ้ลิ้นมันพันกันอีกแล้ววะผมก็บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าคะแนนมือเนี่ยมันได้จากการเล่นการล็อกอินเล่นประจำวันเล่นครั้งแรกเคลียร์เพลงครั้งแรกของวันก็ได้แล้วจะเคลียร์ถึงแรงเอสก็ได้แล้ว
ล็อกอินก็ได้แล้วได้ง่ายฮะส่วน Honor Scouting ใช้5เพชรในการสุ่มฮะเพชรก็ถ้าเอาแบบสามัญเลยนะวันละเม็ดแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยมันจะแจกวันละ3เม็ดฮะแต่ว่าแจกกี่วันไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันถามว่าสุ่มแบบไหนคุ้มกว่าระหว่าง5กับ50เพชรฮะ50จะคุ้มกว่าตรงที่ว่ามันจะเป็นสุ่ม10แถมฟรีซุปเปอร์แลนด์1ใบฮะเพราะมันเป็น10บวก1แล้วรับประกันซุปเปอร์แลนด์1ใบไงผมก็เลยตีเป็นว่าสุ่ม10แล้วก็แถมฟรีไปเลย1ซุปเปอร์แลนด์นะแต่ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็สุ่ม5ใจไปฮะถ้าเกิดมึงเซียนมึงเงียนจัดมึงก็จัดไปเลยนะ5เม็ดมึงก็อย่าเสียใจแล้วกันนะว่ามันเกลือแล้วแต่ฮะคนดวงดีก็ได้ๆไปนะคนดวงเหี้ยๆปีอย่างผมก็ไม่หวังไอ้เหี้ยแล้วก็สุ่มแต่ละครั้งได้แล้วกูก็ไม่แปลกใจแล้วแต่ถ้าได้อุลตร้าแรงร้องลั่นบ้าเลยสัตว์ฟองแดงมาตะไคร้เนี่ยโอ้โหช่องที่2นะครับเป็นการสุ่มแบบลิมิตฮะมาตามเวลาอยู่ไม่นานมากหรอกให้มากสุด5วัน1สัปดาห์เหี้ยอะไรก็ว่ากันไปเพราะผมไม่ใช่ผู้พิจารณาผมไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมนะที่ว่าจะมาดูว่ามันอยู่กี่วันนะจริงมันเป็นข้อมูลที่คนรู้แหละแล้วมันก็มีวันเขียนกลับด้วยนะถ้ามึงไม่โง่กูไม่ค่อยโง่เหมือนกันในกว่านะอยู่ถึงวันศุกร์นะฮะซึ่งวันนี้ไอ้เคี้ยววันนี้ไม่ศุกร์ไม่เป็นไรผมไม่ถ่ายใหญ่ตู้อย่างนี้อยู่แล้วนะโอกาสดรอปมันต่างกันนะผมบอกแล้วถ้าเป็นตู้ที่ว่ามาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยจะไม่มีไอ้เคียตู้นี้มันมีว่ะชิบหายละข้อมูลผิดขออภัยนะตู้นี้มันมีครับตู้นี้มันมีขออภัยคือถ้าเกิดอันนี้จะเป็นตู้ปกติถ้าเป็นตู้มันมีบางตู้อะที่ว่ามันจะไม่มีซุปเปอร์แลร์เว้ยจะเป็น UR 1% ใช่ไหมแล่90 Super แล่9คือมีตู้อย่างนี้อยู่คืออุบาทมากอะไอตู้ผู้เฮียนคือมึงไปสุ่มตู้ประจำดีกว่าตู้ประจำวันอุเอตู้เร่งด่วนมันอุบาทมากจริงๆกดไม่ติดเลยเฮียอันสุดท้ายเป็นการสุ่มโดยใช้ตัวฟ้าครับ Super แล่อุลตร้าแล่ Scouting นะฮะใช้ตัวฟ้า5ใบครับตัวฟ้าหาจากไหนคุณเห็นแท็บนี้ไหมฮะเปิดให้ดูอันนี้แท็บนี้ทุกครั้งที่เราสุ่ม5ใจ1ครั้งเนี่ยเราจะได้มา1ดาวอะแล้วมันเสิร์ฟมีทั้งหมด10ดาวนะหมายความว่าถ้าเกิดคุณสุ่ม50ครั้งเดียวปุ๊บได้เลยแถมฟรี1ดาวด้วยนะสุ่มเอาง่ายๆคือสุ่มครบ10ครั้งเนี่ยจะได้ตัวฟ้าเป็นของชำร่วยฮะขออภัยกดผิดนะคือจะกดปิดเพนเฮียนี่นะแล้วก็มือก็เสิร์ฟใหญ่นะใหญ่มือควยนะฮะช่างเรื่องเผลอไปแล้วกันฮะก็คือทุกครั้งเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยเราจะได้ของชำร่วยเป็นการ์ดฟ้าใช่ไหมคือกูจะเรียกการ์ดตัวสักอย่างเขาว่ากูเนี่ยเฮียก็คือตัวฟ้าเนี่ยได้สุ่มครบ10ครั้งใช่ไหมครบ5อันก็เอามาสุ่มการรับประกันซุปเปอร์แลร์ของตาแลได้ครับซึ่งมันก็เขียนตัวใหญ่ไว้เอกเลยนะฮะว่าซุปเปอร์แลร์ 80% แล้วอุลตร้าแลร์ 20%ผมมี UR เพราะไอ้ตู้นี้แหละจริงๆต้องขอบคุณมันมากเลยถามว่าตัวฟ้าถ้าเกิดใช้แบบหาด้วยวิธีการสุ่มอย่างนี้มันได้ยากนะเพราะบางคนเขาไม่ค่อยเก็บเพชรหรือว่าคือเพชรมันหายากไงหลังๆอ่ะกูพูดกระแทกใหม่แค่แป๊บนึงนะรู้สึกว่าใช่นะเพราะมันลมพื้นๆอย่างนี้เลยแล้วการสุ่มโดยใช้ตัวฟ้าไม่ได้มีโหมดเดียวนะครับมีอีกโหมดด้วยก็คือการสุ่มซัพพอร์ตเมมเบอร์อันนี้เป็นทริคสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะคือถ้าเกิดเป็นคนเล่นใหม่แรกๆมันจะมีเควสที่ว่าจะทำให้สกิลเลเวลของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล2อ่ะหมายความว่าคือตอนนั้นผมโง่ไงผมเอาตัวฟ้าเนี่ยไปสุ่มซัพพอร์ตการ์ดเพื่อจะเอาซัพพอร์ตการ์ดเนี่ยไปอัพให้การ์ดแลเพื่อให้สกิลมันเพิ่มเพื่อจะเอาตัวเขียวอ่ะคือแม่งไม่คุ้มไงตัวเขียวคืออะไรตัวเขียวคือสุ่มใช้แทน5ใจได้ครั้งหนึ่งอะตัวเขียวอะตัวง่ายๆคือมันคือ5ใจย่อมๆแต่ว่าเอาไปใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้ใช้สุ่มได้อย่างเดียวเพราะว่าเพชรเกมนี้มันใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่าไป
ใช้แบบอันนี้แหละใช้มั่วคือตอนนั้นที่ผมใช้หลักๆเลยนะจะเป็นการฟื้นฟู HP ขึ้นมาปั่นอีเวนต์ขยายช่องการ์ดเอ้ยขยายคันเก็บการ์ดครับขออภัยนะขยายคันเก็บการ์ดครับแล้วก็เก็บไปใช้สุ่มการ์ดอะใช้อยู่3อย่างนี่แหละซึ่งที่ผมบอกว่าไม่ควรเอาไปสุ่มซัพพอร์ตการ์ดเพราะว่าแรกๆที่มันมีเควสใช่ไหมเราเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้การ์ดซ้ำมาแล้วเราอัพให้จนสกิลเลเวลมันเพิ่มดีกว่าอย่าไปเร่งด่วนเลยตัวฟ้ามันหายากนะ50เมตรเลยนะมึงตัวฟ้าเนี่ยกดซ้ายก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนวงเหมือนเดิมเลยอันนี้มันตู้ประจำไงมันจะเป็น80แล 80% ใช่ปะฉะนั้นรู้กันอยู่แล้วนะไม่มีอะไรมากโอเคแล้วก็เกมนี้จะมีแพ็กเกจของด้วยนะครับซึ่งเนี่ยสกูไอดอลแฟนแพ็กจะเป็น2วงครับมิวส์กับอะควาก็กดดูข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเกิดไอ้พวกเนี้ยราคา 1,250 ฮะจะเป็นตั๋วสุ่ม11ใบคือไอ้ตัวซุ่ม11ใบเนี่ยก็คือมันมาจากตู้ไอ้นี่เลยตู้50เพชรเลยตู้ประจํา50เพชรเลยแล้วก็เป็นตัวรับประกันซุปเปอร์แรร์ขึ้นอ่ะคือมันจะเป็นซุปเปอร์แรร์ซุปเปอร์แรร์และอุลตร้าแรร์เงี้ยรับประกันขึ้น1ใบจากตู้ซุ่มประจําเหมือนกันราคา 1,200 คือกูเลเวอร์สายจนอ่ะไอ้เหี้ยเพชรคือเพชรเกมนะใช้ให้มันคุ้มก็ดีนะเพชรหนึ่งแม่งล่อ35บาทเลยนะไอ้เฮียตี1ดอลเลยมั้งเนี่ยแล้วอันนี้เป็นหน้าต่างอันนี้เป็นปุ่มแล้วปุ่มสุดท้ายอ่ะปุ่มตรงเนี้ยถามว่ามันมีอะไรมันจะมีทุกอย่างที่ว่าอยู่ในหน้าจอกันอันนี้ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าท้ายนะอันแรกเป็นวัดนิวก็คือข่าวใหม่ฮะอันนี้คือใครอยากติดตามอีเวนต์ติดตามข่าวสารอะไรก็ดูตรงนี้นะอัลบั้มก็คือการ์ดที่เราเคยสะสมมาฮะไม่มีความสำคัญอะไรมากแล้วแต่ถ้าอยากดูอันนี้เป็นภารกิจครับซึ่งมันมีหน้าแรกอยู่แล้วเหมือนกันเห็นไหมอันนี้มันจะให้ผมเคลียร์เพลงไงแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องถูกป่ะซึ่งผมปั่นอีเวนต์อยู่ผมไม่อยากเสียพลังงานไปเล่นเพลงปกติรออีเวนต์หมดแล้วค่อยกลับมาเล่นโปรไฟล์ดูเลเวลเราได้ฉายาเราได้ ID เราได้ชื่อเราได้เขียนแนะนำตัวเองก็ได้ดูเพลงที่เราเขียนแล้วก็ได้ดูการ์ดก็ได้ดูได้แค่3ใบฮะแรงกิ้งผมไม่เคยเข้าไม่อยากเข้าเดี๋ยวขอไปเพื่อนไม่มีอะไรนี่อันนี้คือไฮไลท์ฮะโหมุกอีกแล้วเหรออ่ะก็คือแล้วทำไมได้ถึงคลิปนี้กูไม่เป็นอย่างเลยวะก็ดีแล้วนะเกมมูมิงอย่างนี้ก็ผมเวียนไปบ้างอุ้ยจะปวดคอมากเลยจริงๆแบบนั้นนึงนะคือมันง่วงอ่ะคือจะเล่นเกมอ่ะแล้วเน็ตแม่งมันเหี้ยอะไรไม่รู้นะก็เลยมาอัดคลิปแทนแม่งเลยนาจาโอเคถามว่าสติ๊กเกอร์ผมยังไม่ได้บอกสติ๊กเกอร์นี่หว่าสติ๊กเกอร์ได้มายังไงนะได้มาจากกล่องจากการเล่นเพลงครับหรือไม่ก็คุณเอาการ์ดแลคือเอาการแลไปอัพไปขายทำเฮียก็ได้นะไม่จำเป็นต้องการซ้ำหรืออะไรนะฮะมันไม่ใช่พวกสกิลเลเวลนะทำเฮียก็ได้ฮะขายอัพจะได้นอร์มอลสติ๊กเกอร์มาใบหนึ่งนะสำหรับ1สติ๊กเกอร์ต่อ1ใบนะเอสสติ๊กเกอร์รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผมพูดนอร์มอลสติ๊กเกอร์คือการเอาแลไปขายหรือไปอัพเนี่ยเอสสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นการเอาซูเปอร์แลไปขายไปอัพเอสสติ๊กเกอร์ก็เอาซูเปอร์แลเนี่ยไปขายไปอัพยูสติ๊กเกอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ากูจะไล่ขนาดนี้นะก็เอาอุลตร้าแรร์ไปขายก็ไม่อัพไงซึ่งไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ที่ผมอยากได้อะไม่ใช่อะไรหรอกนี่สติ๊กเกอร์30อันแรกตัวฟ้าได้ใบหนึ่งดีหรือไม่ก็คุณมี15สติ๊กเกอร์จะเอาไปแลกการมีสะสมเลยเพราะมันไม่มีในเกมนะมันไม่มีนะมันไม่มีแบบรวมแล้วได้ชุดนี้นะไม่มีนะอยากสะสมก็เชิญฮะผมก็อยากสะสมอยู่เหมือนกันนะผมอยากได้ตัวฟ้ามากกว่าไง
แล้วอะไรที่ขาดอีกเนื้อเรื่องกับเควสหน้าแรกของเกมอะมันจะมีกล่องของขวัญเนี่ยเป้าหมายบัตรนิวแล้วก็ไอ้ปุ่มตรงนี้นะเดี๋ยวผมรีบกลับอ่ะไอ้ปุ่มนี้นะฮะไอ้สัตว์ปุ่มนี้นะฮะเป็นปุ่มหน้าต่างอีเวนต์ฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณเลื่อนมานะคุณจะเจออยู่2หน้านะเห็นป่ะอันเนี้ยจะบอกว่าตู้ประจำเนี่ยสุดในการ์ดอะไรนะหรือไม่ก็เป็นพวกอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์เนี่ยผมยังไม่ได้หาข้อมูลไงเดี๋ยวจะหาข้อมูลแล้วมาทำแยกว่ากันอีกทีเนื้อเรื่องปลดล็อกยังไงเนื้อเรื่องเวลฮะแรกๆมันก็จะให้เควสเรามาถูกไหมคือผมจำไม่ได้ว่ามันให้อะไรมาก่อนนะแต่ส่วนใหญ่มันจะให้มาคือเวลสมมติเวล4ปลดล็อกในเรื่องใหม่เล่นในเรื่องปุ๊บมันอาจจะให้คุณไปเคลียร์เควสได้เควสหนึ่งก่อนอะแล้วก็ปลดในเรื่องใหม่พอปลดในเรื่องใหม่ปุ๊บก็รอเวลต่อแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บแบบเล่นจนเวลถึงที่มันกำหนดนะก็ไปดูในเรื่องใหม่แล้วก็อาจจะให้เพลงหรือให้ทำอะไรสักอย่างอีกเหมือนเดิมแล้วมันก็วนลูปแค่นี้ฮะแต่ว่าการเล่นเนื้อเรื่องมันอย่าปลดล็อกเพลงไงฮะแล้วอย่างไอ้เมื่อกี้ที่มันให้ผมเคลียร์เพลงแล้วปลดล็อกเนื้อเรื่องอ่ะเพราะผมเลเวลถึง98แล้วก็ผมไปเล่นเนื้อเรื่องมันก็ให้เพลงนี้มาแล้วก็บอกให้เคลียร์เพลงนี้แต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะว่าผมจะปั่นอีเวนต์ก่อนนะเนื้อเรื่องมีแค่นี้ฮะเล่นเนื้อเรื่องก็มีโอกาสได้เพชรเหมือนกันนะฮะเนื้อเรื่องย่อยได้จากการนี่นี่ผมเล่นไปเยอะแล้วเหมือนกันไม่อยากจะบอกว่าการ normal แม่งเยอะสัตว์เกมนี้การ normal เยอะมากเยอะเหี้ยๆอะไรบอกหนักหนักเครื่องเป็นกิ๊กอะเกมเนี้ยแน่นอนซ้ายบนประเดิมอะเป็นวงลักษณะเดียวกันเลยเก็บค่าความสัมพันธ์เนี่ยแล้วระบบมันก็มีแค่นี้แล้วครับสำหรับเรื่องการ์ดก็ไม่ขอพูดมากนะฮะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะจุบๆสวัสดีครับ